วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพลาสติกโมเดลรถถังนะครับเป็นขนาด1ต่อ100รถถังอับราม M1 A1 US Main Battle Tank นะครับก็ก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวรถถังขนาด1ต่อ100ไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่2คันที่2นะครับที่ผมซื้อมารีวิวเหตุผลที่ผมซื้อเจ้าตัวนี้มาก็เหมือนเดิมครับคือคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเอามาใช้กับการทำไดโอราม่าของกันพลาขนาดสเกล1ต่อ100นะฮะหรือว่ามาสเตอร์เกรดได้เข้ากันพอดีนะฮะเพราะว่าพวกยานเกราะหรือว่าเครื่องบินหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันสเกลเท่ากับมาสเตอร์เกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วพอดีก็ไปเจอเจ้ายี่ห้อสเวดด้าตัวนี้ขายอยู่พอดีนะฮะผมก็เลยสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ amiami.com เจ้าเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับก็คล้ายๆของเดิมครับจากที่ผมแกะมาก็จะมีแผงพลาสติกอยู่แค่2แผงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือแผงแรกจะเป็นตัวเมนบอดี้ของรถถังนะครับจากชิ้นส่วนก็นับดูได้เลยไม่เกิน5ชิ้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผงที่2นะครับชิ้นส่วนก็ไม่เยอะเหมือนกับแผงแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นสเกลที่เล็กๆดังนั้นมันก็เลยยัดดีเทลอะไรไปไม่ได้มากนักแต่ว่าพวกความคมชัดของพลาสติกหรือว่าดีเทลบนชิ้นส่วนเนี่ยก็ต้องชมว่าค่อนข้างปั๊มออกมาได้มีรายละเอียดเยอะพอสมควรในระดับที่ชิ้นเล็กๆขนาดนี้นะฮะคือตัวรถถังมันถ้าต่อเสร็จก็คงเล็กนิดเดียวแต่ว่าพวกดีเทลบนชิ้นส่วนเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอย่างร่องเล็กๆที่เป็นรูเนี่ยก็เจาะออกมาก็ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกรายละเอียดอื่นๆก็คงต้องยอมรับว่ามันก็น้อยตามขนาดของมันนะฮะนี่ก็จะเป็นพวกล้อรางของมันนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับก็ดีเทลก็น้อยๆอันนี้น่าจะเป็นดีคอร์น้ำนะฮะก็ให้มาแผ่นเดียวแผ่นเล็กๆส่วนอันนี้ก็เป็นการ์ดพลังอะไรสักอย่างนึงเนี่ยฮะกล่องที่แล้วก็มีกล่องนี้ก็ให้มาเหมือนกันก็ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะครับบอกค่าพลังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวผมนั่งต่อสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าต่อเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า M1 A1 Abrams นะครับรถถังที่ใช้ในสงคราม Desert Storm นะครับจับซัดดัมฮุสเซนนั่นเองก็เดี๋ยวผมต่อให้ดูครับสักครู่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ M1 A1 Abrams ขนาด1ต่อ100นะครับยี่ห้อสเวดด้าใช้เวลาการต่อไปไม่มากครับประมาณ10นาทีนะครับก็การต่อก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะว่าชิ้นส่วนมันก็มีแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับส่วนที่ต้องระวังหน่อยก็คงเป็นไอ้ช่วงล่างเนี่ยครับที่จะต้องติดเข้าไปข้างในครับเสียบเดือยเข้าไปกับไอ้ตัวปืนใหญ่ด้านบนที่มันจะเวลาเราเสียบเราจะมองไม่เห็นร่องเพราะว่าไม่ใช่ไม่เห็นร่องคือเราไม่เห็นรูนะครับเพราะว่าไอ้ตัวบอดี้ชั้นบนเนี่ยมันจะบังเอาไว้ก็ต้องกะกันดีๆนะครับค่อยๆเสียบเพราะว่าตัวเดือยเนี่ยมันเล็กมากถ้าเผลอดันแรงก็เดือยหักขึ้นมาเดี๋ยวก็จะสวยอีกโอเคก็มาดูถึงด้านภาพรวมของเจ้าพลาสติกโมเดลรถถังจิ๋วๆคันนี้กันนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากครับคือหลักๆแล้วมันก็คงใส่รายละเอียดอะไรไปไม่ได้มากกว่าที่เราเห็นเพราะว่าคันมันก็เล็กอะเนาะคือถ้าจะใส่อะไรไปเยอะมันก็คงลำบากพิมพ์ยากด้วยอะไรด้วยก็
ถ้าอยากจะเพิ่มอะไรเนี่ยก็คงจะต้องทำเพิ่มกันเราเองนะครับสำหรับคนที่เพ้นสีของรถถังบ่อยๆนะครับหรือว่าโมพวกพลาสติกโมเดลรถถังบ่อยๆก็น่าจะพอจะรู้ว่าจะเพิ่มตรงไหนให้มันสมจริงได้บ้างนะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเน้นพวกdry brush อย่างเดียวก็ผมว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับก็โอเคมาเทียบกับเจ้าคันเล็ก Bradley ดูบ้างนะครับก็ถ้าดูจากความสูงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอับรามจะเตี้ยกว่า Bradley อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูตามแนวยาวก็จะเห็นชัดเลยว่าอับรามยาวกว่านะครับคันใหญ่กว่านะครับปืนก็ใหญ่กว่านะครับแบรดลีย์นี่ปืนเล็กติดเดียวนะครับปืนของแบรดลีย์เนี่ยครับมีอยู่เท่านี้ครับแต่มาดูปืนของอับรามนะครับมันก็สมกับเป็นรถถังนะฮะปืนใหญ่ใหญ่ของจริงนะครับแบรดลีย์นี่เห็นปืนมั้ยฮะงออีกต่างหากนะครับแต่ว่าคือประสิทธิภาพมันต่างกันนะครับมันเหมือนเจ้าอับรามเนี่ยจะเน้นแบบตุ้มเดียวเลยนะครับเวลาจะยิงทีก็ต้องมีชาร์จนะครับแต่แบรดลีย์ดูคือด้วยความที่ปืนมันขนาดเล็กมันก็มีความสามารถในการยิงรัวนะครับได้ดีกว่าอับรามนะครับคันเล็กก็เคลื่อนไหวเร็วกว่าด้วยก็นี่ก็เป็นรถถังพลาสติกโมเดลขนาด1ต่อ100สองคันนะครับที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับยี่ห้อสเวดาคุณภาพก็โอเคเลยแหละก็สามารถนำมาใช้ประกอบกับทำดิโอราม่าของกันพลาขนาดมาสเตอร์เกรดหรือขนาด1ต่อ100ได้อย่างเหมาะเจาะนะครับเข้ากันได้ดีเลยเพราะสัดส่วนเท่ากันนะครับก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ amiami.com นะครับเป็นเว็บไซต์ของประเทศญี่ปุ่นราคาก็ผมก็ซื้อมานานแล้วนะเพิ่งจะเอามารีวิวถ้าจำไม่ผิดก็ไม่กี่ร้อยครับคือไม่แพงมากนะครับโอเคก็ขอจบรีวิวเจ้าอับราม A1 M1 ผิดละต้องอับราม M1 A1 นะครับส่วนแบรดลีย์คือ M2 A2 นะครับไว้เท่านี้ก็แล้วกันแล้วก็พบกันใหม่ในการรีวิวพลาสติกโมเดลของผมครั้งหน้าสวัสดีครับ